เวียสุกลวัฒน์เผยถึงเรื่องที่ถูกจับตามีความรักครั้งใหม่หลังมีภาพหลุดพาผู้หญิงผมสั้นกินข้าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและมีภาพแอบถ่ายทั้งคู่ที่สนามบินภูเก็ตโดยเวียเผยว่าเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ปิดบังและใช้ชีวิตปกติแต่วอนขอพื้นที่ส่วนตัวให้กับฝ่ายหญิงเพราะไม่ใช่บุคคลสาธารณะตนเองเป็นคนในวงการบันเทิงการถูกถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติแต่ยอมรับว่าตกใจที่มีภาพแอบถ่ายออกมาในโซเชียลมีเดียหลังจากนี้ถ้าใครอยากจะถ่ายภาพหรือถามอะไรก็สามารถมาถามกันตรงๆได้เลยไม่อยากให้แอบถ่ายและอยากให้ทุกคนดูที่ผลงานในวงการของตนเองมากกว่าเรื่องส่วนตัวส่วนผู้หญิงที่ไปด้วยกันนั้นจะเป็นคนพิเศษหรือไม่เวียย้ำว่าขอไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้มีความสุขดีไม่ต้องเป็นห่วงและตนมีวิธีการใช้ชีวิตแบบมีความสุขตลอดทุกวันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ